ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาการแคสเกมกับผมนะเกมเมอร์เกมโปเกมอนโอเมก้ารูบี้นะฮะวันนี้และวันนี้นะฮะเราจะมาทำภารกิจกันต่อหลังจากที่เราเล่นค้ากันไว้และผมก็เก็บเรียกตัวโปเกมอนผมไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นมันกันนะครับโอเคผมจะไปทำการฮีลโปเกมอนผมก่อนมีคนบอกให้ผมไปเอาเจ้าโปเกมอนฟรีอ่ะไอตัวที่ได้จากกิฟต์โค้ดนะแต่ว่าผมยังต่อเน็ตไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมไปต่อเน็ตเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามารับเจ้าโปเกมอนตัวนี้กันนะฮะรู้สึกว่าวันนี้วาเลนที่บ้านผมจะมีปัญหานะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะจัดการแอปซอฟเจ้าโปเกมอนบ้านนี้ก่อนชิบหายละลืม ผมไม่ได้ค่อยได้เล่นโอเมก้ารูบี้แล้วผมไปโฟกัสกับไออัลฟาซาไฟมาซะเยอะช่วงนึงเพราะว่าผมเป็นโรคจิตนะฮะอยากเล่นพักนั้นเวลาเดี๋ยวผมจะลองดูนะเฮ้ยไม่ตายเหรอเนี่ย มีคนบอกว่าเจ้าตุ๊กแกตัวนี้เนี่ยเป็นโปเกมอนที่กระจอกมากซึ่งผมรู้สึกว่าจะเริ่มคิดว่ามันเริ่มจริงแล้วล่ะ ไม่ไรฮะเดี๋ยวมันพอมันมีร่างอเมริกามันก็จะเก่งเองนะฮะเย้เวลอัพแล้วเดี๋ยวเราทำการไปที่เจ็บคอจังเจ็บคอให้ตายสิมาไปฮีลกันโปเกมอนก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองต่อไปนะฮะเพื่อที่จะไปสู่โปเกมอนยิมนั่นเองแต่ผมคิดว่าน่ายังไม่น่าจะสู้ยิมได้นะเพราะว่าผมต้องขอเวลาเก็บเลเวลมากกว่านิดนึงนะฮะทุกคนอย่าโกรธนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผ่านภารกิจช่วงนี้ไปจนถึงเมืองถัดไปนะแค่เดินตัวผมก็จับ6ตัวเนี่ยให้ตายสิผมจับเยอะมากอ่ะผมเป็นโรคจิตแหมว่างๆนะใครไม่มีรู้จะทำอะไรก็สามารถไปดูเกมผีผมเพิ่งแคสไปล่าสุดนะฮะเกม Passing by Wildwood นะผมอ่านชื่อเกมผิดตั้งแต่แรกก็รู้สึกพลาดมากแต่ไม่เป็นไรนะก็นั่นแหละเกมชื่อ Passing by Wildwood นะฮะเป็นเกมผีผมถ่ายหน้าตัวเองด้วยแหมเขินจังโอเคฮะเดี๋ยวเราจัดการผ่านภารกิจด่านนี้ก่อนแล้วเราจะไปสู่เมืองถัดไปกันนะวิวันนี้เรามีเวลา40นาทีกับการเล่นโปเกมอนโอเมก้ารูบี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราเจอกันเรื่อยๆเลยไอ้แค่ผมฆ่าเจ้าหนอนบ้านนี่ผมยังฆ่าไม่ได้เลยคิดดูสิทุกคนโคตรเขินน่ะเย้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปที่แมปต่อไปกันนะฮะเพื่อผจญภัยในการไหนโปเกมอนผมเจอโปเกมอนแถวนี้ปะไม่อยู่นี่เหรอข้างล่างน่าจะข้างล่างอ้าวไปไหนล่ะต้องใส่ไปแล้วเสียใจไม่เป็นไรครับหลุดไปเจอแล้วผมเดาว่าน่าจะเป็นหมานะน่าจะเป็นนกหรือหมาวะไม่รู้สิตัวอะไรเอ่ยผมคิดว่าหายากนะแปลไหมหนอนเหรอมันมีท่าพิเศษคืออะไรพอยชั่นสติงนะติดพิษไหมล่ะโลกไม่ติดท่าโอเคเดี๋ยวผมจะจับมันแล้วกันมันมีท่าพิเศษอะไรอ่ะแค่ไทยก็มีแค่ท่าเนี้ยจับอะไรผมขี้เกียจไปเก็บเวลตัวนั้นนะเผื่อพวกแพส4มันจะดีได้จับไปก่อนแล้วกันนี่ผมจับโปเกมอนเยอะไปแล้วนะโอเคเรียบร้อยจับซ้ำอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันในเมืองหน้าแล้วกันเฮ้ยผมจะตั้งชื่อทำไมเนี่ยไม่อะไรก็ได้ตั้งชื่อว่าด็อกไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรหมาคิดชื่อไม่ออกฮะด็อกลืมอ่ะผมลืมอ่ะ ability มาเลยแต่ช่างมันเถอะโอเคโปเกมอนที่ผมมีตอนนี้ที่เก็บเวลหลักๆก็มีแค่หมากับ
ตัวอื่นเนาะโอเคจะพยายามแล้วกันนะฮะจังหวะนี้แล้วเด็กๆสวัสดีครับบางครั้งจะมีของบางอย่างตกบนพื้นแต่ว่าคุณไม่เห็นมันนะเพราะงั้นฉันก็เลยพยายามจะเดินหามันรอบๆตลอดเวลาเลยไหนตัวอะไรนี่มันซิกสกูลไปฆ่ามันตุ๊กแกแอบซ้อมมันลูกอย่าสะบัดหางสิมันน่ารักนะแหมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อผมว่าเดี๋ยวจะต้องรีบขยับไปถึงเมืองใหม่แล้วกันจะได้มีเวลาเก็บเวลฐานะนะฮะเพื่อเตรียมสู้ยิมซึ่งตอนนี้ไอ้ตุ๊กแกผมไม่สามารถสู้ยิมได้แน่ๆผมว่าเพราะมันกระจอกนะต้องปั๊มปึกไว้กับตัวอื่นแทนนะผมว่าจริงๆนะเฮ้ยแกนี่แย่จริงมาลดพลังโจมตีฉันได้ยังไงเนี่ยฮะแย่มากเย่ดูเลือดจนเลือดเต็มแล้วเย่มีความสุขฮะเอ้ยผมจะเจอโปเกมอนผมก็ลืมขามันลูกขามันเลยวัมเบอร์วัมเพลูนะฮะส่งนอนมาฮะชิบหายละพวกผมแพ้ทางเลยเสียใจไม่เป็นไรครับจังหวะนี้พี่นาเกมเมอร์ส่งควิกแอคแท็กไปฮะสติงช็อตลดความเร็วในการโจมตีไม่ใช่ลด accuracy ไม่ใช่ลด speed ใช่ปะไม่รู้สิแต่อะไรผมยังเร็วอยู่ตายมาส่งตัวใหม่มาลูกผมจะเปลี่ยนโปเกมอนเพื่อดูเวลฮะเอาเป็นโฟลี่เป็นนกฮะเพิ่งจับมาจากตอนที่ผมแอบเล่นไม่ผมต้องเป็นโปเกมอนนี่แล้วก็เอาหมามาสู้ฮะแต่หมาผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เสียใจอย่ามารัดฉันนะฉันอ่อนแอโถเจ้าหมาโง่ยอมมันสิลูกทันเดอร์แฟงมันไม่เจ้าหมาน้อยทำอย่างนั้นสิทันเลิกแฟงมันลูกไม่อย่าจับฉันนะฉันเป็นหมาอ่อนแองับมันตายครับเรียบร้อยเย่โฟลีเวล4ตัวนกผมเวล4ฮะไม่เปลี่ยนแล้วกันจะเก็บเวลหมาให้เก่งเลยส่งหนอนมาอีกแล้วนะฮะแล้วก็ทันเดอร์แฟงใส่มันงามกัดมันโลกกัดมันแท็กเกิลเหรอแกคิดว่าแท็กเกิลฉันได้หรือไงฮะเจ้าหนอนน้อยเรียบร้อยครับเย้เวลอัพแล้วได้5ใบนะฮะก็โอเคเก็บบอลนะพาราไลซ์ฮิลโอเคเรียบร้อยโอเคไปไหนโปเกมอนอยู่ไหนอะผมต้องหามันให้เจออยู่ไหนเอ้ยลูกที่ไหนวะดึงที่ไหนอ่ะเอ้าหลุดไปแล้ว
อยู่ไหนอะหาไม่เจอผมมองไม่เห็นไอ้อะไรของเองวะฮัลโหลช่างมันไม่เอาก็ได้หงอยเลยครับผมหาไม่เจอไอ้หนอนอีกแล้วหนอนเยอะจังงับงับมันแล้วลูกไอ้จำไม่เจ้าหนูคุยแอคแท็กครับไม่ตายอีกอะไรเนี่ยทำไมแกกระจอกขนาดนี้เนี่ยฮะเจ้าตุ๊กแกบ้าเนี่ยโอ้ถึงว่าไม่มีใครอยากเล่นมันโอ้ไม่นะกล้องผมแบตจะหมดแล้วชิบหายทำไมแบตหมดเร็วจังไปกันต่อฮะต้องคอยดูว่าแบตกล้องจะหมดเมื่อไหร่เฮ้อไม่เจอสักตัวเลยสวัสดีเธอเห็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าชูมิอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าฉันชอบโปเกมอนตัวนั้นมากเลยนะอ้าวนี่มันฉันกำลังจะแอบซุ่มโจมตีนายเลยแต่ว่านายเนี่ยโมแต่ทะเลทรายอยู่ในป่านะอยู่นี่ตลอดไปได้ไงฮะในเพเทอร์บรูซเนี่ยฉันเลยขี้เกียจรอแล้วฉันเลยมาที่นี่ไงล่ะมาส่งเอกสารมาซะด็อกเตอร์ฮะเธอเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ใช่ไหมช่วยฉันทีสิฮะแกคิดว่าแกจะทำอะไรฮะอย่าเข้าแกคิดจะปกป้องเขาแล้วไงฮะมันมีใครมาขวางทางทีมแม็กมาได้หรอนะเราจะไม่มีความปราณีให้กับเด็กๆหรอกมาสู้กับฉันเลยโอเคผมต้องสู้กับทีมแม็กมาส่งพูชิน่ามานะฮะโอเคไปเลยโคโค่ตุ๊กแกน้อยอย่าไปกลัวมันเติมต้นด้วยการดูดเลือดมันแอบซอฟเย่เลือดเต็มแซนแอคแท็กแล้วถึงใช้ท่าแซนแอคแท็กให้ผมสปีดลดลงนะฮะอะควอลิตี้ลดลงนะพูดทีก็ไม่ทำให้มีผลกับการใช้ท่าควิกแอคแท็กของผมได้หรอกจัดการควิกแอคแท็กมาเลยลูกนั่นแหละอีกทีนึงนะขออีกทีนึงแกคิดจะคำรามกันเหรอฮะโปเกมอนแกน้อยกว่าเยอะแยะตายซะเรียบร้อยครับเย้ผมเลเวล13แล้ววู้ฮู้ชนะทีมแม็กมาอย่างง่ายดายเมกาเดย์เหรอเย้ผมมีเมกาเดย์แล้วจะเอาแทนถ้าพรแล้วกันผักมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเย่เมกาเดย์ฮะผมจะดูดเลือดแรงๆสักทีก้าวแกมาขวางทางทีแม็กมานะมีกลืนมากเลยเนี่ยไว้เดี๋ยวมาสู้กันอีกทีแล้วกันแต่ว่าฉันอยากจะพูดอย่างนั้นนะแต่ว่าฉันไม่มีโปเกมอนเหลือแล้วเนี่ยสิเอาไปว่าทีแม็กมาก็จะกำลังจะทำอะไรบางอย่างที่เมืองรัสโบโรเพราะงั้นฉันจะปล่อยแกไปก่อนแล้วกันมีตัวร้ายที่ไหนเขาพูดอะไรอย่างนี้บ้างเนี่ยดีจังเลยนะใจดีมากเลยเป็นตัวร้ายที่ใจดีมากนะโอ้ยท่านเกือบแย่นะขอบคุณมากนะที่ฉันทำให้ฉันไม่เกือบถูกเจ้านั่นปล้นนะแล้วก็ฉันจะมอบสิ่งนี้ให้เธอแล้วกันแทนขอบคุณผมเลยเอ๊ยเอ็กพีแชร์โอเคฮะเอ็กพีแชร์เป็นสุดยอดอุปกรณ์ไฮเทคที่สามารถที่ทำให้คลื่นสมองของมันของโปเกมอนที่ของผู้ที่สวมใส่เนี่ยเป็นการแชร์ระบบของค่าประสบการณ์ให้กับโปเกมอนที่อยู่ในปาร์ตี้ลองใช้ดูล่ะแล้วก็ฉันจะฮิวกันให้ฉันให้เธอด้วยโอเคเขาใจดีมากเลยเขาฮิวกันมาให้เราด้วยน่ารักมากเลยเจ้าทีมแม็กมาเมื่อกี้เนี่ยมันพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแผนการที่เมืองรัสโบโรใช่ไหมต้องเป็นเรื่องที่แย่แน่ๆฉันจะเสียเวลามากไม่ได้ละด็อกเตอร์ไปแล้วฮะโอเคเรียบร้อยเรามี EXP แชร์นี่สบายแล้วแล้วเด็กๆคุยกันโย่โปเกมอนของเธอเป็นยังไงมั่งดูเหมือนว่ามันจะอ่อนแอมากนะถ้าเกิดโปเกมอนนายอ่อนแอแล้วก็นายสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ได้ด้วยกันออกจากหญ้ามาสู้กันเด็กน้อยเย้เฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยไม่เป็นไรผมฆ่าอย่างเดียวขอข้อฆ่ามันใช้ท่าสุดยอดของนายซะเมกาเดรน
ดูที่ตายเลยเนี่ยโอ้โหอย่างแรงฮะโอ้โหผมนี่แบบอึ้งไปเลยอ่ะเย้เวลเอ็กพีแชร์นะดูกรูดนะฮะเวล5นะกรูดพอยชั่นสติงฮะโอเคฮะยอดเยี่ยมกรูดเวล6ครับโฟลี่เวล5ฮะโอ้โหทีเดียวกระเทียมเจียวไข่ดาวเลยใช้ท่าซุปเปอร์โซนิกได้แล้วฮะโอเคหน้าเกมเมอร์เวลขึ้นอย่างเร็วๆนะตอนนี้เก็บบอลได้อีเทอร์นะโอเคเราไปกันต่อดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาที่เมืองเพเทอร์เบิร์กรายงานฐานตอนนี้ฉันเกรงว่าภารกิจจะมีปัญหานะครับผมคุณคอนนี่ดูเหมือนจะมีข่าวร้ายนะฮะภารกิจเหมือนกับจะไม่ค่อยสู้ดีนักมีเรื่องมากระทบกระเทือนนิดหน่อยนะในทางนี้โอเคฮะเข้าใจแล้วค่ะโอเค ฉันจะคอยตรวจสอบต่อไปนะพลังงานที่เราตรวจพบเมื่อกี้เนี่ยเยี่ยมฮะเย้น่ารักจังผู้หญิงเด็กคนนั้นถ้าทางจะเป็นเทรนเนอร์ที่น่าสนใจจริงๆนะ Quite promising คือแบบประมาณว่าเป็นเด็กที่แบบมีประโยชน์ไม่ใช่เด็กเก่งนะฮะเก็บเบอร์รี่ของฟรีมีนิดเดียวรีบเก็บนะฮะไป แล้วก็ปลูกเบอร์รี่นะฮะจังหวะนี้เย้เรียบร้อยเก็บเบอร์รี่ฮะแล้วก็ปลูกลงไปเพคาเบอร์รี่นะฮะแล้วก็ปลูกเก็บนี่เก็บแล้วก็ปลูกเบอร์รี่มันเชอร์รี่เบอร์รี่นะโอเคเข้าบ้านหลังนี้กันมีอะไรบ้างเดี๋ยวดิ สวัสดีครับฮัลโหลนี่คือ Pretty Petal Flower Shop ที่จะคอยแผ่ขยายดอกไม้ให้ไปทั่วโลกเลยเธอชื่ออะไรเหรอนักเกมเมอร์เป็นชื่อที่ดีนะแล้วก็นักเกมเมอร์รู้หรือเปล่าว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเบอร์รี่ไหมไม่ฮะผมเก่งแล้วฮัลโหลเลือกเบอร์รี่ที่ชื่อใน Arena คุณจะสามารถมองเห็นที่ที่เธอปลูกเบอร์รี่ได้อ๋อเจ๋งฮะโอเคเข้าใจแล้วไว้เด็กคุยกันฉันพยายามที่จะเป็นเหมือนกับพี่สาวของฉันในการปลูกดอกไม้นะแล้วก็นี่สำหรับนาย โอ้ยเจ็บคอแป๊บนึงนะโอเคดีขึ้นหน่อยลาป้าเบอร์รี่เย้ฮะโอเคเราสามารถปลูกได้ฮะแล้วก็สามารถมิกซ์ให้กลายเป็นขนมให้กับโปเกมอนได้โอ้เยี่ยม สวัสดี โอ้ยผมจะขอมาไอ้ตายสิ Flower ดอกไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามมากนะถ้าเกิดอยู่คู่กับพวกเบอร์รี่แล้วเนี่ยมันขอนายช่วยดูแลมันให้ดีแล้วกันจะเธออยากจะได้ดอกไม้ไหมฉันคิดว่าเธอควรจะ โอ้ยผมเนื้อทุกคนผมเจ็บคอมากวันนี้ผมมาคอนแทสเกมโปเกมอนมากไปหน่อยผม80นาทีแล้วเนี่ยในการแคสเกมทุกคนควรจะพัก โอ้ยจะตายแล้วครับทุกคนโอ้ยโอ้ยแย่ๆๆดีขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวผมต่อเทสดีกว่าโอเคมาเดี๋ยวเราจะได้ของมาฮะเป็นเวเวอร์เพลนะฮะบรนามปะใช่ป่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะเก็บเบอร์รี่ที่ตกอยู่ตามทางด้วยนะโอเคครับเรียบร้อยฮัลโหลเด็กน้อยวัตซับว่าไงฉันชอบตะโกนเสียงดังๆออกไปนะเป็นรู้สึกดีมากเลยอ่ะนายลองน้องนี่สิถ้า
าใช้อันนี้กับโปเกมอนแล้วก็น่าจะได้เรียนรู้ท่าที่สามารถโจมตีได้ติดต่อกันหลายครั้งด้วยเสียงซึ่งเป็นท่าที่โจมตีติดต่อกันได้1รอบแล้วก็มีพลังโจมตีได้สูงมาก Echo Voice นะผมได้ท่านี้มาโอเคขอบคุณมากจ้ะเด็กๆไปกันฮะฮัลโหลเป็นช่วงตาที่เราได้พบเจอกันมาสู้กันเลยส่งซิสกูลมานะฮะจังหวะนี้เดี๋ยวผมไม่กล้าเดินมันก็ตายแล้วทีเดียวไปเลยฮะจบตุ๊กแกใช้ท่าเมกาเดนซะไม่ตายฮะเสียใจอ่ะมาสะบัดหางลูกดิ๊กน่ารักเชียวนะเราตายซะโอ้เอคีแชร์กระจุยกระจายฮะเดี่ยว4เดี่ยว7โอ้โหสบายเลยมีประเด็นครับมีประเด็นควรจะไหมเนี่ยมาสู้กันเลยดีกว่า ส่งโลตัสมานะฮะไปเลยโคโค่ขามันลูกมันเป็นโปเกมอนธาตุน้ำชงกันคิวแอทแทคดีกว่าเป็นธาตุดาวแล้วธาตุขึ้นในเวลาเดียวกันนะตัวเนี้ยงั้นผมต้องใช้การคิวแอทแทคใส่มันนะฮะเย้เบล5แล้วเทลวิปเหรอเทลวิปเนี่ยนะกรูดเบล6เย้ฟอริก็เบล6ด้วยเย้ไม่เปลี่ยนครับตรงนี้แหละชูมิชนะฮะเป็นธาตุพื้นเนาะก็ควิกแอทแทคไปแล้วกัน แอบซอฟเนี่ยนะไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะเปลี่ยนตัวดีกว่าทำไม่ค่อยเข้าเลยเอาหมามาสู้ดีกว่าไปเลยหมา มาแท็กเกิลฉันนะไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะโอ้ยพาราไลซ์ด้วยเย้ไม่อย่ามาดูเลือดชั้นเซ่เจ้าโง่ กัดมันละมันฟลินช์เนี่ยขยับไม่ได้เรียบร้อยฮะขอโค้ดไป14แล้วเย้เดี๋ยวเพิ่งกันทั่วหน้าเลยไปกันต่อฮะ สู้กันอีกแล้วได้ครับไหนดูสิจะเป็นโปเกมอนอะไรมาธาตุน้ำกันเหรอกับพืชตัวแค่ได้ผมจะใช้ท่าดูดเลือดมันกับเจ้าตัว C ดอทนะฮะส่วนเจ้านี่นี่ใช้ไบแล้วกันกับเจ้าเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช้ทันเดอร์แฟงดีกว่าถ้าจะแรงกว่า โอเคแรงกว่าจริงนะไม่ฟองอากาศให้ตายสิเกลียดจังเมกาเดนมันเอ้ยแมวดีกว่าไม่แรงพอควีแอทแทคแล้วกันส่วนนี้นะไบมันนะฮะจะได้ตีไม่ได้
ตายฮะนี่เว็บอัพด้วยอ่ะฮู กลับซ้ำฮะเพราะที่ผมเจ็บคออยู่ๆผมก็เจ็บคอแบบแสบคอมากเลยแย่มากเลยขอโทษทีนะเพราะถ้าผมแคสหนักเกินไปหน่อยวันนี้ผมต้องพักผ่อนแล้วนะทุกคนรู้ใช่ไหมเวลาแคสเกมมันจะมีแบบช่วงเวลาที่เราต้องพักด้วยเนาะผมก็แบบมีผลว่าผมฝืนเกินไปเนี่ยโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวต้องวางเวลาให้ดีกว่านี้เฮ้ยโปเกมอนผมแปลงร่างแล้วอู้กรูดแปลงร่างฮะเย้มาครับจังหวะนี้ตัวอะไรเอ่ยไหนดูซิจับแดงเลยเย็ดดักแด้ฮะผมแล้วตนจะแปลงได้เป็นตัวอะไรผมนึกออกแล้วเย่ต้องเทแน่นอนผมรู้ละถ้าแข็งตัวเนี่ยนะฮาร์เดนโอเคไปต่อฮะคุยกับคนนี้สวัสดีครับอยากรู้ความลับไหมอยากรู้ฮะส่งมาจีคาร์ฟมาเนี่ยนะได้ฮะไปเลยลูกตุ๊กแกน้อยฆ่ามันเมกาเรนลูกทีเดียวตายเย้โหขึ้นอย่างรวดเร็วได้ท่าโกรธด้วยโอเคไปฮะดูเลือดมันเฮ้ยเดี๋ยวอะไรผมไม่ต้องเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนตัวโทษทีเมกาเมจิคอร์ปดูเลือดมันอย่างรวดเร็วตายฮะไม่เปลี่ยนครับนี่มันฟาร์มฟรีอ่ะเย้เว็บอัพด้วยผิดพลาดแล้วนะฮะโอเคเรารอกันต่อฮะโอเคเดี๋ยวอันนี้มันผมจำได้ตรงนี้นะฮะตามเกมเก่าผมมันต้องมีทางนี้นี่เราเคยเล่นมาตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยเราจะจำได้เอ็กซ์ดีเฟนด้วย อ๋อนั่นฮารุกะนี่เย้สวัสดีนี่คือรัสโบโรเธอมาถึงที่รัสโบโรเหมือนกันเหรอหน้าเกมเมอร์ที่นี่เป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนกับลิตเติ้ลรูทเลยเนี่ยแล้วก็ตรงนั้นสิมีรู้หรือเปล่าว่าตรงนั้นมีโรงยิมด้วยนะฉันควรจะต้องไปจับโปเกมอนให้มากกว่านี้แล้วก็ต้องมั่นใจว่าฉันจะต้องทีมของฉันสามารถที่จะต่อสู้กับยิมนั้นได้นะฮะไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะลาก่อนฮะบ๊ายบายเราไว้จีบกันใหม่นะจ๊ะเด็กๆแหมน่ารักเฮ้ยหนูขอบอลหน่อยโปเกบอลฮะ10ลูกขอบคุณมากครัชเรียกได้พรีเมียมบอลด้วยขอบคุณมากโอเคมาสำรวจบ้านกันดีกว่าฮัลโหลสวัสดีครับ ทุกคนที่อยู่ที่นี่มีกะลาสีคนเก่าแก่คนหนึ่งที่เก่าที่อายุเยอะแล้วชื่อมิสเตอร์บีนี่เขาอยู่ที่นี่แล้วคอยไปตามเทอร์เนลฮะเทอร์เนลนี่มันถ้ำรูสวัสดีครับโปเกมอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประหลาดมากพวกมันสามารถที่อยู่ได้เป็นหลายๆปีแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันเลยเจ
จะนั่งทำไมคุยกันหน่อยเพราะว่าแต่ละตัวมีค่าและอัพลิตี้ต่างกันนะฮะโอเคข้างบนมีอะไรฮะฮัลโหลมันยากมากเลยที่จะทำไมเหรอมันยากเพราะอะไรอ่ะถามทำไมอ่ะเพราะว่าการที่จะวางแผนในการทำอาหารแต่ละวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะโอเคตรงนี้มีอะไรเอ่ยฮัลโหลเด็กผู้หญิงโปเกมอนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมันได้ใช่ไหมน่าตกใจมากเลยล่ะฮัลโหลโปเกมอนเนี่ยจะเก็บประสบการณ์จากการต่อสู้นะโอเคนี่มีอะไรฮะบ้านนี้เฮ้ยเข้าไปดิฮัลโหล การตั้งชื่อโปเกมอนให้เหมาะสมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอดไม่ใช่การตั้งชื่อโปเกมอนให้เหมาะสมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเป็นการสร้างออริจินอลให้กับตัวเองนะแหมแต่ว่าการตั้งชื่อพิกาจูให้กับชูมิดนั้นเป็นอะไรที่ไม่มันแปลกประหลาดมากเลยให้ตายสิ บ้านนี้มีอะไรเนี่ยดูสิขึ้นนักไหมได้ใช้ดีเทคเตอร์โหมดบ่อยไหมของ Dex Snap มันทำให้เราสามารถหาโปเกมอนหายที่หาโปเกมอนชนิดเดียวกันได้แต่ว่าจะมีฟังก์ชันที่สามารถเซิร์ชหามันได้ดีกว่าเพราะมันจะทำให้เราหาโปเกมอนที่หายากแล้วก็มีอาบิลิตี้ที่แตกต่างกันไปนะฮะโอเคสวัสดีเธอไม่มีทางอ่ะฉันไม่อยากจะแชร์ห้องกับน้องชายฉันตกเป็นผู้หญิงแล้วนะพ่อแม่ฉันเนี่ยเลี้ยงพวกเราสองคนมาพวกเขาให้ความเคารพอ๋อฉันเลยเคารพต่อคนพ่อคุณแม่ฉันมากเลยเวลาผ่านไปเร็วมากถ้าเกิดทำงานบ้านนะฉันคิดว่าฉันควรจะจ้างโปเกมอนเฮาส์คีเปอร์มาช่วยหน่อยแล้วกันก็ดีนะฮะนี่อะไรเอ่ยอ๋อนี่มันโรงเรียนโปเกมอนนี่ฉันไม่ใช่คนประหลาดนะที่ฉันมาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะฉันต้องการที่จะพิสูจน์ว่าฉันสามารถแชร์ความรู้กับเธอได้อยากรู้ใช่ไหมฉันอธิบายเรื่องเข็มกลัดของโฮเอ็นไหมอ่ะไม่โปเกมอนสามารถถือไอเทมบางอย่างได้แต่ว่าของที่มนุษย์สร้างแล้วก็อย่างเช่นพวกโพชั่นแล้วก็อันติโดดเนี่ยไม่สามารถที่จะถือได้นะฮะโอเครู้ไหมว่าโปเกมอนเนี่ยมีท่าที่สามารถทำให้โปเกมอนสับสนได้ด้วยนะมันชื่อว่าคอนฟิวส์ทำให้โปเกมอนเนี่ยบางครั้งโจมตีตัวเองกำโอเคทุกคนรู้กันแล้วนะเรื่องนี้โปเกมอนเนี่ยถือเบอร์รี่ได้นะแล้วก็คอยฮีลตัวเองได้ด้วยแล้วก็มันจะเอาไว้ใช้ในการอ๋อมันสามารถถือไว้ได้นะโอเคมีหลายอย่างที่สามารถถือได้เด็กๆนี่ควรจะจดโน้ตไว้นะโอเคก็ได้ฮะแล้วแลกโปเกมอนกันอยู่กำเด็กๆนักเรียนควรที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของควิกคลอมันสามารถที่ทำให้เรียนรู้อ๋อทำให้โปเกมอนสามารถโจมตีได้ก่อนนะโอเคแต่ควิกคลอมาเยี่ยมยอดฮะโอเคเป็นในเทคนิคสามารถทำให้เราโจมตีได้ก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะพอสไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ข่าวหน้าการแคสเกมโปเกมอนโอเมก้ารูบี้กับผมนะใครที่ยังไม่ดูอัลฟาซัฟไฟสามารถไปดูได้นะครับผมสนุกเหมือนกันนะแต่เป็นเวอร์ชันของผู้หญิงนั่นเองโอเคฮะก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ